ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมาลองปลูกมะเขือเทศกันบ้างนะครับผมเมล็ดพันธุ์นี่ก็จากต่างประเทศนะครับดูจากในรูปนี้ผลค่อนข้างใหญ่มากครับก็เดี๋ยวจะลองปลูกดูไม่รู้ว่าจะในอากาศบ้านเราจะเหมาะกับการปลูกพันธุ์นี้หรือเปล่าครับขั้นแรกเลยก็แช่เมล็ดก่อนเนาะผมเองก็ยังไม่เคยปลูกมะเขือเทศนะนี่เป็นครั้งแรกครับก็จะลองทดลองปลูกดูก่อนครับเมล็ดค่อนข้างแพงกันครับซองนี้ประมาณ3ยูโรครับก็เดี๋ยวแช่ไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวก็มาบ่มกันครับหลังจากที่เราแช่เมล็ดไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับก็ ต่อไปก็จะมาบ่มเมล็ดบ้างนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับเอาไว้บ่มก็กระดาษทิชชู่ลองไปก่อนนะครับอันนี้มันเป็นกระดาษทิชชู่ที่เอาไว้ใช้สับมันนะครับก็ตัดกระดาษให้มันพอดีเทน้ำพอชุ่มๆหมาดๆนะครับอย่าแฉะมากเกินนะครับก็เอาเมล็ดลงนะครับก็ผมรินน้ำออกแล้วครับก็เดี๋ยวเอาเมล็ดหยิบมาลงวางบนทิชชู่นะครับกระจายมาหน่อยติดเม็ดติดกันครับจากนั้นก็กระจายเม็ดมันให้ทั่วนะอย่าให้มันซ้อนกันนะครับเม็ดไหนซ้อนกันก็กระจายมันหน่อยครับก็ประมาณนี้ครับก็น่าจะใช้ได้ละครับต่อไปก็เอาทิชชู่อีกแผ่นหนึ่งครับทับเมล็ดลงไปเลยเหมือนคุมมันไว้อะครับให้ความชื้นมันทั่วเมล็ดเนาะถ้าชื้นแต่ด้านล่างอย่างเดียวก็อาจจะไม่งอกนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใช้ฝาปิดครับเราจะบ่มไว้ประมาณ24ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวมาเปิดกล่องดู
ครับหลังจากที่เราบ่มเมล็ดไปแล้ว24ชั่วโมงครับเราก็จะเอามาลงถาดเพาะครับถาดเพาะนี้ผมเตรียมดินเพาะครับผมพีทมอสนะครับก็มาแกะครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะมาหยอดเมล็ดลงหลุมกันนะครับผมจะใช้ครีมคีบขึ้นมาทีละเม็ดนะครับเพื่อหยอดลงหลุมนะครับหลุมแล้วเมล็ดไปเลยครับผมจะกดลงไปเลยนะครับกดเมล็ดลงไปในแต่ละหลุมครับไม่ต้องกดลงลึกมากครับประมาณครึ่งเซนพอครับให้ตัวพีทมอสมันถมตัวเมล็ดไว้นิดนึงแค่นั้นพอครับนี่ครับก็ทำไปจนครบทุกหลุมนะครับหลังจากที่เราหยอดเมล็ดลงหลุมในแต่ละหลุมเสร็จเราก็จะมาพรมน้ำนะครับผมพรมน้ำให้ชุ่มๆนะครับครับนี่คือต้นมะเขือเทศที่ย้ายจากถาดเพาะแล้วนะครับเอามาลงถุงได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับผมโตเร็วมากครับผมจากถาดมาลงถุงปลูกเนี่ย7วันก็ค่อนข้างโตไวครับผมวัสดุปลูกผมใช้ดินเก่าแล้วขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับจากการปลูกเมลอนรอบที่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคยังใช้ได้นะครับอันนี้ลองปลูก2ต้น1ถุงนะครับนี่ครับรากกำลังเริ่มเดินเลยนะครับการคายน้ำตรงปลายใบด้วยนะครับต้นมะเขือเทศของเราก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะครับคอยืดขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวคงจะต้องทำที่ไต่ให้มันนะครับผมครับเดี๋ยวก็มาชมต่อไปครับว่าผ่านไป1สัปดาห์นะครับผมต้นมะเขือเทศก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมตอนนี้ผมทำเชือกให้เขาได้เกาะขึ้นไปแล้วนะครับเหมือนจะมีดอกด้วยหรือเปล่านะครับยอดกำลังพุ่งดีเลยนะครับตอนนี้ก็ปุ๋ยที่ให้ยังเป็นสูตรเสมอปุ๋ยเม็ดครับผมละลายน้ำแล้วก็ราดเลยครับผมหลังจากผ่านมาอีก1สัปดาห์กว่าๆครับก็ต้นมะเขือเทศของเราสูงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับส
ูงเกือบจะถึงหน้าอกแล้วนะครับส่วนไอ้ต้นนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับเหี่ยวไม่โตครับน่าจะตายละเริ่มมีดอกแล้วครับทยอยมีดอกแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเดินปุ๋ยสูตรเสมออยู่นะครับผมอาทิตย์หนึ่งก็ให้หนึ่งทีครับผมสำหรับปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ครับผมต้นมะเขือเทศของเรายืดสูงครับก็ยังเจริญเติบโตได้เรื่อยๆครับผมมีดอกออกมาให้ดูไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือเปล่านะครับก็น่าจะเริ่มติดลูกแล้วนะครับมีดอกแล้วผมว่าต้นมะเขือเทศนี่ก็ปลูกง่ายดีเหมือนกันครับผมก็แมลงไม่ค่อยมากวนอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ใจจดใจจ่อรอลูกมันออกครับมะเขือเทศของเราตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกดอกมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เริ่มติดลูกบ้างนะครับลูกเล็กนิดเดียวเดี๋ยวน่าจะอีกสัก1อาทิตย์นะครับน่าจะติดลูกแล้วนะครับเริ่มทยอยติดลูกกันก็จะได้เห็นผลผลิตแล้วนะครับครับก็เริ่มทยอยติดดอกติดลูกบ้างแล้วนะครับลูกเล็กๆก็ผลค่อนข้างพอใจนะครับไม่ได้พ่นอะไรกันแมลงเลยครับใส่แต่ปุ๋ยสูตรเสมออย่างเดียวติดดอกทุกต้นแล้วนะครับนี่ก็ลูกใหญ่มานิดนึงครับลูกเริ่มขยายแล้วครับหลังจากที่มันติดลูกมาเราปล่อยมาประมาณอีก 2 สัปดาห์ครับก็ลูกก็เริ่มโตบ้างแล้วนะครับติดไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีลูกให้เราได้ดูบ้างนะครับน่าจะใหญ่กว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับสำหรับปุ๋ยนี่ก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมออย่างเดียวเลยนะครับสำหรับต้นชุดนี้ไม่ได้พ่นยากันแมลงอะไรสักอย่างเลยนะครับก็จะสังเกตได้จากมีหนอนช้อนใบค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเป็นทุกต้นนะครับ
ไม่ค่อยได้ดูแลด้วยครับก็ให้แต่ปุ๋ยกับน้ำอย่างเดียวครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็รอให้มันแดงนะครับก็จะเก็บผลผลิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็มาลงแมลงอะไรก็ไม่ค่อยกวนครับผมก็เจอแต่เนี่ยหนอนช้อนใบครับผมอย่างเดียวเลยจุดที่เจอครับคือหนอนช้อนใบพวกเพี้ยพวกอะไรก็ไม่มีนะครับครับก็ผ่านมาอีก1อาทิตย์ครับผมมะเขือเทศของเราก็ใหญ่ขึ้นลูกนี้ค่อนข้างโตเหมือนกันครับแต่ยังไม่สุกนะครับผมใช้เวลาเหมือนกันนะครับในการสุกจะดูจากผิวแล้วน่าจะอีกไม่นานแล้วครับว่าก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขาวๆแล้วครับน่าจะใกล้จะน่าจะสุกเป็นสีแดงแล้วใกล้แล้วครับครับก็ตอนนี้มะเขือเทศเราเริ่มสุกบ้างแล้วนะครับผมจริงๆแล้วผมเด็ดไป2ลูกแล้วนะครับที่มันสุกนี่ครับลูกนี้รออีกสักวัน2วันก็น่าจะสุกทั่วลูกแล้วนะครับอย่างนี้ก็เริ่มทยอยสุกกันบ้างเหมือนกันเนี่ยลูกนี้มันก็เริ่มสุกแล้วลูกนี้ใหญ่มากครับผมแต่ยังไม่สุกนะครับก็ค่อนข้างได้ผลที่โตเหมือนในรูปหน้าซองนะครับถ่ายให้ดูครับคล้ายกันครับครับจากนี้ก็รอให้มันสุกแล้วก็ทยอยเก็บๆแล้วครับแต่ยังไม่ได้ชิมผมว่ารสชาติของสายพันธุ์นี้เป็นยังไงครับครับก็แนะนำให้เพื่อนๆลองปลูกดูครับก็ปลูกไม่ยากครับผมเดินปุ๋ยสู่เสมอแค่นั้นเองครับปลูกนอกโรงเรือนด้วยก็สามารถทนอยู่ในสภาพอากาศที่เจอทั้งฝนทั้งความร้อนนะครับก็ต้นสามารถให้ผลผลิตได้ปกติครับผมสำหรับคลิปการปลูกมะเขือเทศนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะคลิปอาจจะยาวหน่อยครับผมครับผมโอเคขอบคุณครับ